สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห,หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานซึ่งตรงกับวันที่21กุมภาพันธ์2563ข้อความพระราชสารมีดังนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งภูตานกรุงทิมพูในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทมอมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพรนามัยสมบูรณ์และทรงพระ,กะเกษมสำราญทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งข,ขึ้นของราชอาณาจักรภูตาน ประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดสนิทสนมมายาวนานและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในกิจการด้านต่างๆเสมอมาหม่อมฉันเชื่อมั่นว่าสัมพันธภาพอันพิเศษและความร่วมมืออันเข้มแข็งนี้จะเจริญง,งอกงามต่อไปเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งนอร์เวย์ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งนอร์เวย์ซึ่งตรงกับวันที่21กุมภาพันธ์2563ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลที่5แห่งนอร์เวย์กรุงออสโลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท มอมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งขอถวายพระพรชฉยงมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝาพระบาทมีพระพรานามัยสมบูรณ์และทรงพระ,กะเกษมสําราญทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพริบุญยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวนอร์เวย์ประเทศและพระราชวงศ์ของเราทั้งสองมีสมรรถมตรีที่ใกล้ชิดสนิทสนมมายาวนานและช่วยเหลือกื้กูลกันเสมอมามอมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ความสัมพันธ์อันพิเศษและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองจากกระชับแน่นแฟน้นและเจริญงอกงามต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกลา้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาส วันนี้เวลา9นาฬิกา55นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอนึ่งมาจากพระราชดำริตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวสายหยุดเพชรสุขผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอนึ่งมาจากพระราชดำรินำคณะนักเรียนจากโรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาสจังหวัดนราธิวาส ที่ชนะเลิศก,การแข่งขันต่อปัญหาทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริครั้งที่20ประจำปี2562อกเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ส่งติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอนึ่งมาจากพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่แปลงศึกษาทดลองวิจัยและด้านการทําากรเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ซึ่งเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเพื่อเป็นแบบอย่างและถ่ายทอดให้กับกเกษตรกรและผู้ไปศึกษาเรียนรู้การทําการ,กรเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคใต้สำหรับการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่แปลงศึกษาทดลองวิจัยมีแหล่งน้ําจํานวน2ส,ส่วนได้แก่สวนสะเก็บน้ําทําหน้าที่เป็นแก้มลิงในช่วงฤด,ดูฝนและกักเก็บรักษาความชุ่มชื้นในหน้าแล้งและส่วนน้ําส่วนน้ําในคูคลองร่องสวนได้จากน้ําฝนและจาก อ่างเก็บน้ําใกล้บ้านที่นําเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของศูนย์ซึ่งมีปริมาณที่เพียงพอตลอดทั้งปีด้าน,นการทําการกเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดซึ่งเป็นพื้นที่ศึกษาทดลองวิจัยเพื่อหาวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ําที่เหมาะสมในพื้นที่พรุจํานวน308ไร่ที่ผ่านมาได้ทําการระบายน้ําและเข้าสู่แปลงทดลองเพื่อควบคุมระดับน้ําใต้ดินป้องกันไมใ่ให้เกิดกรดกรรมะถันที่เป็นสาเหตุทําให้ดินเปรี้ยว ไม่สามารถทำการเกษตรได้ปัจจุบันสามารถปร,ปรับปรุงดินจนมีค่าความเป็นกรดต่างที่เหมาะสมพืชผักพืชไร้และไม้ผลที่ปลูกอยู่ในแปลงทฤษฎีใหม่รวมถึงพันปลาน้ำจืดสามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องและให้ผลตอบแทนในจุดคุ้มทุนได้ในช่วง6ปีของการดำเนินงานนอกจากนี้ได้สนองพระราชดำริในการขยายพันุเป็ดพระราชทานซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาพอากาศในภาคใต้ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรและเพื่อส่งเสริมโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันได้แก่โรงเรียนปลักปลาโรงเรียนอิสลามบูรพาและโรงเรียนบ้านโคกสยาให้นักเรียนได้รับอาหารหมู่โปรตีนที่ให้พลังงานกับร่างกายในการทำกิจกรรมต่างๆ เวลา11นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานเฟื่องฟ้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศต,ตำบลกะลุวัวเหนืออำเภอเมืองนาราธิวาสทรงร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทางาศาสนาอิสลามแก่ผู้ล่วงลับในสุสานเฟื่องฟ้าโดยมีนายุุไฮมีเมเกโตอิหม,ม่ามประจำมัสยิดบ้านเขาตันยงนำคณะกรรมการมัสยิดบ้านเขาตันยง ทายาทผู้ล่วงลับบ้านเขาตันยงและประชาชนในพื้นที่ร่วมสวดดุอาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนิษฐาธิพราชากรมสมเด็จพระเทพรัชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ลานเฟื่องฟ้าเป็นกูโบเก่าหรือสุสานของชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่บ้านเขาตันยงมาแต่โบราณอายุกว่าร้อยปี ต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิษทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สร้างพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจึงมีการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นลานเฟื่องฟ้าและจัดพิธีทำบุญทางาศาสนาอิสลามแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับของบ้านเขาตันยงเป็นประจำทุกปีนอกจากนี้ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจัดสร้างมัสยิดบ้านเขาตันยงสำหรับบำเพ็ญกุศลทางศาสนาอิสลามของประชาชนในพื้นที่ด้วย ในการนี้พระราชทานเลี้ยงอาหารแก่โตอีมามผู้นำศาสนาและผู้เข้าร่วมพิธีโดยได้สวยพระกรยาหารร่วมกับผู้นำศาสนาด้วยจากนั้นทรงเยี่ยมประชาชนและคณะบุคคลต่างๆที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทกับทรงพระราชปฏิสันถานด้วยอย่างความซาบซึง้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น โอกาสนี้พระราชทานถุงของขวัญแก่เด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันยงซึ่งสมเด็จพระกนิษิาธทีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อทำการเรียนการสอนเมื่อปี2528เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองและเสริมสร้างพัฒนาการแก่เด็กอายุระหว่าง2-4ปีเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในระดับชั้นประถม,มะศึกษาปัจจุบันมีเด็กเล็กจำนวน80คน เวลา13นาฬิกา2นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านเขาตันยงมิตรภาพที่153อำเภอเมืองนราธิวาสซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปี2486ปัจจุบันสอนตั้งแต่ระดับประถมะวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีครูและบุคลากรทางการศึกษา42คนนักเรียน455คนโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริทั้ง8เป้าหมายหลักอาทิ ด้านการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและจริยธรรมเพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่รวมทั้งกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษมีความรู้ความสามารถและช่วยเหลือตนเองได้ในอนาคตจากการดำเนินงานที่ผ่านมาผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติโ n เน็ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2561มีระดับคะแนนสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา2560หรอโดยมีการจัดการสอนเสริมนอกเวลาเรียน นอกจากนี้บริษัท True Corporation จำกัดมหาชนได้เข้าไปสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิทัลในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พบข้อมูลข่าวสารและเนื้อหาสาระในรูปแบบใหม่สำหรับกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษมีการจัดแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ IEP เพื่อนะักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญาสามารถช่วยเหลือตนเองได้ อ่านออกและเขียนได้ดียิ่งขึ้นและมีพัฒนาการร่วมกับผู้อื่นสามารถใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างมีสุขด้านการฝึกอาชีพมีการฝึกให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในทักษะการประกอบอาชีพเช่นการทำโปรตีนสมุนไพราการทำแจกันแฟนซีการทำสมุนไพรเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอีกทั้งโรงเรียนยังได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ชายแดนใต้ ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงมีอาชีพมีงานทำสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ปัจจุบ,บันมีนักเรียนในโครงการจำนวน137คนนอกจากนี้โรงเรียนยังดําเนินกิจกรรมทางการเกษตรปลูกพืชผักเลี้ยงไก่ไข่และปลาดุกขยายผลจากโรงเรียนไปสู่ชุมชนปัจจุบ,บันมีผู้นําองค์ความรู้ไปปรับใช้แล้วจํานวน12ครัวเรือนโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานไปตรวจรักษานักเรียนและประชาชนในพื้นที่ โดยมีผู้ไปรับบริการจำนวน83คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคผิวหนัง28คนรองลงมาคือเปนักพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วยในพะราชานุเคราะห์ระดับจังหวัดพัฒนาสังคมและความมั่นคงแพ้ผิวหนังเรื้อรัง เวลา14นาฬิกา30นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนบ้านบางมะนาวตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนาราธิวาสซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่1มิถุนายน2486ปัจจุบันมีครู13คนมีนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษาปีที่6จำนวน216คน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีมาโดยตลอดอาทิพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนสร้างอาคารชั่วคราวเพื่อใช้ในการปรับปรุงนมถั่วเหลืองและซ่อมแซมอาคารเรียนในส่วนของการดําเนินง,งานโครงการตามพระราชดำริเช่นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ได้ร่วมกับกลุ่มโรงเรียน8ดแห่งจัดค่ายก่อนเข้าสอบสอนเสริมวิชาต่างๆเพื่อนักเรียนได้เรียนวิชากับครูต่างโรงเรียนเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้การยังช่วยให้นักเรียนได้เตรียมพร้อมก่อนการสอบนอกจากนี้โรงเรียนยังมีนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้22คนทางโรงเรียนได้จัดครูที่มีความรู้และความเข้าใจมาสอนนักเรียนเหล่านั้นให้มีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นในการนี้ทอดพระเนตรการเรียนการสอนนักเรียนชั้นอนุบาล2เรื่องผลไม้ เพื่อฝึกการเรียนรู้ความแตกต่างและชื่อของผลไม้แต่ละชนิดจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่อหันกลางวันซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเนื่องมาจากพระราชดำริได้เข้าไปช่วยสอนยุวะเกษตรในการปรับปรุงบำร,รุงดินให้อุดมสมบูรณ์สามารถปลูกพืชได้สอนทําปุ๋ยหมักจากทลายปามน้ำมันทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อรดผักให้เจริญเติบโตวรวดเร็วและสอนวิธีปลูกผักบนแคร ส่วนสำนักง,งานเกษตรจังหวัดธาราทิวาสสอนวิธีการใช้มแมลงจากธรรมชาติช่วยกำจัดศัตรูพืชศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุตทองเนื่องมาจากพระราชดำริยังได้สนับสนุนพันไก่เนื้อพระราชทานเพื่อนักเรียนฝึกเลี้ยงไก่ร่วมกับการเลี้ยงไก่ไข่กรงตับซึ่งโรงเรียนบ้านบางมะนาวได้รับรางวัลชนะเลิศในการทำปศสุสัตว์เลี้ยงไก่ได้เป็นแบบอย่างของการเลี้ยงไก่อย่างต่อเนื่องตลอดปีระหว่างปิดเทอมก็จะมีนักเรียนจัดเวรดูแลไก่และได้ขยายผลจากโรงเรียนสู่ชุมชน ไดมีเยาวชนระจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงไก่ขึ้นในหมู่บ้านสำหรับห้องสมุดยุวบันรักษร่วมกับครูในการบริหารจัดการห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้นักเรียนทำหนังสือทำมือทำหนังสือเล่มโปรดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์โรง,ง,งเรียนนี้ได้จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสอนทำผ้าบาติกโดยการสอนเขียนลายและการลงสีแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6 ูนับสนนนการบริหารจังหวัชดชนแดนภาคใต้หรือสอบตตอ,อยังมอบทุนการฝึกอาชีพจากสารผลิตภัณฑ์จากต้นปานันเพื่ออนุรักษ์สืบสารภูมิปัญญาท้องถิน่นโดยทรงรับซื้อผลงานของนักเรียนเพื่อไปจำหน่ายที่ร้านผู้ฟ้าเพื่อนักเรียนมีกำลังใจและมีไรายได้ระหว่างเรียนมีเงินทุนไปซื้อวัตถุด,ดิบมาทำผลงานใหม่ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของร้านผู้ฟ้านำไปช่วยเหลือนักเรียนและกลุ่มแม่บ้านในการพัฒนาอาชีพต่อไป จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบอาหารซึ่งนอกจากอาหารกลางวันแล้วทางโรงเรียนยังได้จัดอาหารเช้าให้แก่นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการเพื่อนักเรียนมีพัฒนาการตามวัยส่วนกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารเห็ดนางฟ้าโดยทําเป็นเห็ดสวรรค์และจากสารผลิตภัณฑ์จากต้นประจูดและต้นปาหนันโอกาสนี้ทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จสําหรับบ้านบางมะนาวทางทิศตะวันออกติดกับพระตำหนักทักษิณราชนิเวศ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามประกอบอาชีพประมงและรับจ้างทั่วไปมีรายได้เฉลี่ยครัวเดือนละ36,000ื่นหกพันบาทต่อปี ทูกลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทวีนับวันของจังหวัดอำนาจเจริญกับทรงเปิดชมรมทวีนับวันและศูนย์เพื่อนใจทวีนับวันในสถานศึกษาวันนี้เวลา19.40นาฬิกา40นาที ทุนกรมหมญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมทบีนัมเบอร์วันและสนยนเพื่อนใจทบีนัมเบอร์วันนวิทยาลัยเทคนิคหัวตาพานอำเภอหัวตาพานจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งน้อมนำหลักการดำเนินงานโครงการทบีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชมรมทบีนัมเบอร์วันได้ดำเนินงานมาประมาณ10ปีสร้างกระแสะค่านิยมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแก่สมาชิกผ่านสื่อและกิจกรรมเช่นฟุตซอลอุตสาหกรรมครับ ทั้งยังพัฒนาศักยภาพสมาชิกและการนำท no. วีนัมบวร์ดโดยการเข้าร่วมประกวดผลการดำเนินง,งานชมรมทวีนัมบวร์และค่ายพัฒนาสมาชิกทวีนัมบวร์สู่ความเป็นหนึ่งเป็นประจำทุกปีโดยชมรมทวีนัมบวร์ของวิทยาลัยอยู่ในกลุ่มรับษามสามารถรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่1สําสำหรับการดำเนินง,งานของศูนย์เพื่อนใจทวีนัมบวร์มีอาสาสมัคร30คนหมุนเวียนให้บริการแก่สมาชิก จัดกิจกรรมสร้างสุขแบบพี่สอนน้องเพื่อนช่วยเพื่อนและกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายอาทิการเล่นดนตรีและทําสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่เช่นดโดรนพ่นปุ๋ยเพื่อการเกษตรในการนี้ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทวีนมบวนของจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งดำเนินโครงการมา18ปีปัจจุบันมีสมาชิกอายุระหว่าง6ถึง24ปีกว่า92,000นนคนมีการดำเนินงานอำเภอทวีนมบวนครบทั้ง7อําอำเภอมีชมรมทวีนมบวนในสถานศึกษา295ชมรม ในชุมชน637ชมรมในสถานประกอบการ31ชมรมในเรือนจำา1ชมรมในสถานพิทักษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชน1ชมรมในสำนักง,งานคุมประพฤติ1ชมรมจังหวัดอำนาจ,จเจริญเป็นจังหวัดทวีนัมบวนต้นแบบระดับทองมีชมรมทวีนัมบวนที่อยู่ในกลุ่มต้นแบบได้แก่พิทยาลัยเทคนิคอำนาจ,จเจริญเป็นต้นแบบระดับเงิน วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพานและวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวันอยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่1โรงเรียนประทุมราชวงศ์สาชุมชนบ้านโคกเลาะและชุมชนเปื่อยหัวดงซึ่งอยู่ในกลุ่มดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบและมีอำเภอทุบีนัมบวันอำเภอหัวตะพานผ่านการคัดเลือกระดับภาคเข้าสู่ระดับประเทศในกลุ่มดีเด่นประจำปี2563 ในการนี้พระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญทั้งพระราชทานคำแนะนำแก่สมาชิกทูบีนบวนจากสถานศึกษาต่างๆแล้วทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิรต์ตวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพานสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายอารมณ์สติปัญญาและสังคมยึดคำขวัญเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด เปิดโอกาสให้ได้แสดงความสามารถตามความถนัดและความสนใจมุ่งพัฒนาศักยภาพให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความภาคภูมิใจในตนเองและมีจิตสาธารณะ ติดตามสถานการณ์น้ําและการบริหารจัดการน้ําโครงการพัฒนาแหล่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดหนองคาย วันนี้เวลา10นาฬิกา30นาทีที่สลักกลางจังหวัดหนองคายนายจรันทาดากันสูตรองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามนะครับเคลื่อนโครงการ,อ,กร,การอเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการเป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์น้ําและการบริหารจัดการน้ําโครงการพัฒนาแหล่งน้าอเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดหนองคาย เพื่อสนองพระราชบัญญัติธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาต่อยอดโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถให้มีความต่อเนื่องมั่นคงและยั่งยืน ในการนี้ผู้แทนกรมชลประทานได้รายงานที่ประชุมว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำฝายทดน้ำที่ลำน้ำทอนและห้วยสาขาของห้วยทอนเพื่อจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกให้แก่ประชาชนทางสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปรอและกรมชลประทานได้สนองพระราชดำริ โดยดาเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นจํานวน6แห่งมีโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยทอนตอนบนโครงการฝายห้วยทอนตอนล่างโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยหินแก้วและโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยไห่ซึ่งทั้ง4โครงการตั้งอยู่ที่อําเภอโพตากจังหวัดหนองคายอีกสองโครงการคือโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยตะคลองใหญ่และโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยน้ํามาตั้งอยู่ที่อาเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยไฮอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตะบนด่านศรีสุขอำเภอโพตากจังหวัดหนองคายเปน็นอ่างเก็บน้ําขนาดกลางขนาดความจุ4.10ล้านลูกบาศก์เมตรก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2561โดยกมรมชลประทานมีแผนการก่อสร้างระบบส่งน้ําโดยท่อส่งน้ําสายใหญ่สายซอยและสายแยกซอยความยาวรวมประมาณ14.3กิโลเมตรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกในเขตชลประทา,านจำนวน5,500ไร่ทั้งยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคของประชาชนและสัตว์เลี้ยงในฤดูฝนและหน้าแล้งอีกด้วยสำหรับจังหวัดหนองคายมีขนาดพื้นที่1,893,726ไร่มีพืนที่ทำการเกษตรร้อยละ65.49โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากภาคเกษตรกรรมมีข้าวและยางพาราเป็นสินค้าเกษตรหลัก องคมนตรีเป็นประธานในพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษพุทธศักราช2562วันนี้ที่มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวิทยาลัยสงขลาลำปางเื่าเกาะคาจังหวัดลำปางพลเอกเฉลิมชัยศิริศาสตร์องคมนตรีไปนิเทศและติดตามพระนิสิตทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทย ปัจจุบ,บันมีพระนิสิตที่ได้รับทุนทั้งที่สําเร็จการศึกษาแล้วและกําลังศึกษารวม4รูปจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปเป็นประธานในพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ได้รและรับมอบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสาหรับพระสงฆ์ไทยในโรงไฟฟ้าแม่เมาะอําเภอแม่เมาะจังหวัดลําปางซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟพร่วมกับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยจะแสดง พระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติและถวายผ้าป่าสามัคคีโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนโครงการสืบสารพระราชปณิธานด้านศาสนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมานาถพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีพระทรงผลอชิโตซึ่งได้รับทุนจากโครงการเป็นผู้แสดงพระธรรมเทศนาและนำเจริญจิตภาวนามีชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าเข้าร่วมและถวายผ้าป่าสามัคคี ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็ว ใิทีอาคารภูมิศริมังคลานุสรรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและ,ะคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำาจก,กันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสรมสวลีกรมหมือนสุทานารีนาพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้สงหายจากพระอาการประชรโดยเร็วอาทิตโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลายัยพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก ท่านี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศรักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ